มีอะไรบ้างไม่มีอะไรแล้วจะเอาอะไร ใครก็ได้ที่อยู่ไม่บ่นน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบันเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างไว้ต่างขนาดนะตั้งแต่เริ่มเกิดถึงหยุดลมหายใจนั่นแหละคุณโยมดีไหมล่ะพี่นั่นก็ตามที่ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเข้าข่ายนี้แล้วก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราดูทีวีมี2ห้องนะห้องเฟสสีเขียวห้องเฟสห้อง YouTube สีอะไรเนาะเอาสีฟ้ากันแล้วกันเนาะสีตรงอ่อนก็ได้วะนี่สีอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่สีที่ชาวบ้านเขากำลังฮือฮาปาร์ตี้อยู่เวลานี้ดีไหมสีนั้นก็สีอะไรก็ได้สีแห่งความพึงพอใจก็แล้วกันดีที่สุดสีแห่งความพึงพอใจของแต่ละท่านแต่ละคนดีไหมพี่รู้มาดีนะถ้าดีแล้วไปไงต่อโยมเอาข่าวคราวกันแล้วกันโหมาถึงนาทีนี้เนี่ยฮะใครๆก็ว่าฉันผลิตวัคซีนในการที่จะมาสกัดกั้นกันไวรัสโคโรนาแต่ละประเทศก็เป็นประกาศเป็นสินค้าขาออกไปแล้วคงรวยพลิกพลั่นนะฮะก็น่ารวยอยู่หรอกครับสินค้ายี่ห้อเดียวนี่ขายกับคนตั้ง 7-8,000 ล้านคนโอ้ยก็รวยมันน่ารวยครับใครจะรวยกว่ากันใครจะรวยก่อนใครเชิญดัตยาศัยนะครับนะแต่พวกเราเจ้าค่อยลองติดตามเขาดูนะฮะว่าเห็นคนไทยประเทศไทยก็ประกาศตั้งต้นเงินทุนไปแล้วล่ะ 6,000 กว่าล้านคนแล้วไม่ใช่เอ้ย 6,000 กว่าล้านบาทเข้าไปแล้วจองถ้าไม่เอาก็ลิฟต์สิครับสัญญากันอะไรนะมันมีสัญญากันเนาะจะซื้อจะขายนะครับจะซื้อจะขายโดยมีคำว่ามัดจำพอถึงวันนั้นถ้าไม่เอาก็ลิฟต์สิครับ ไงต่อผมว่านะเรื่องอย่างนี้กลับมาถ้าเป็นไปได้ผมว่านะนะเรามาคิดลองรูปแบบนี้ลองดูสิครับว่ามนุษย์ทุกคนสามารถสัตว์ทุกตัวก็แล้วกันง่ายที่สุดสัตว์ทุกตัวย่อมมีความสามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองได้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติด้วยกันลองหลักนี้มาคิดสิครับนะถ้าเอาหลักนี้มาคิดได้เอาละว่ากันทั้งประเทศทีนี้ครับก็คิดขึ้นมาใช้เองสิครับใช่ไหมฮะคิดขึ้นมาใช้เอง
ก็เรียกว่าจากคนไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยเรามาคิดหลักนี้นะมาใช้ดูสิครับเอ้าหลายๆอย่างทุกๆอย่างหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยครับนะสร้างความต้านทานสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาโดยไม่ต้องอาศัยวัคซีนที่เขาว่านั้นครับนะเรามาใช้หลักการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยธรรมชาติของเราเองหนึ่งในนั้นวัสดุที่จำเป็นวัสดุอะไรที่จำเป็นคืออากาศนะครับน้ำอากาศว่าทำไมมีนั่นนะครับสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิคุ้มกันอะเอาใช้ภาษาเขาหน่อยโอ้ยนะลุงก็ไม่ค่อยจะยอมรับภาษาเขาเท่ากับไรหรอกพูดภาษาเขาหน่อยนึงเถอะเอ้ยนะเออเข้าหมู่กาก็เป็นกาซะหน่อยไปไรเวลาเออเข้าหมู่หงก็เป็นหงซะหน่อยไปไรเวลาภูมิคุ้มกันก็ภูมิคุ้มกันว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาด้วยตัวของสัตว์ตัวนั้นครับมีสิทธิโดยชอบธรรมใช่ไหมลองยึดหลักนี้ไปคิดดูสิจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ทำไมจะต้องอาศัยสสารวัตถุอื่นนะมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวมนุษย์ใช่ไหมความคิดหลักตรงนี้นะฮะมนุษย์รักษาเผ่าพันธุ์กันมานานเท่าไหร่ละฮะนึกย้อนหลังสิครับ100 ปี1,000 ปี10,000 ปี100,000 ปีมันก็รักษาเผ่าพันธุ์ของมันมาถึงวันนี้ แล้วต่อไปอีกจนหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันเลยใช่ไหมถ้าคิดตามกรอบธรรมชาติก็ต้องไปในรูปแบบนี้ครับ ยกเว้นอิทธิพลของวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำมนุษย์อันนั้นลุงก็จนด้วยกล่าวแล้วนะครับแบบนั้นนะจนด้วยกล่าวแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองอย่าไปถามสังคมถามตัวเราเองตัวเราเองจะดำรงอยู่และดำเนินชีวิตต่อไปภายใต้กฎเกณฑ์หลักการวิธีการของธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ก็เลือกสักอย่างทีนี้ครับใช่ไหมใครจะเลือกวิทยาศาสตร์ก็เชิญใครจะเลือกทั้งวิทยาศาสตร์และธรรมชาติเชิญมีปัญหาใครจะเลือกเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวก็เชิญใช่ไหมอย่างลุงก็เลือกธรรมชาติอย่างเดียวแล้วโยมใช่ไหมครับใช่ไหมไม่เลือกวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับจริงๆวิทยาศาสตร์โดยหลักการแล้วก็โดยหลักการนะผลผลิตของชิ้นงานด้านวิทยาศาสตร์จำเป็นหลักได้เลยครับให้ความสะดวกสบายท่านเองนะให้ความสะดวกสบายนะแค่นี้หลักการมีแค่นี้ให้ความสะดวกสบายมันมีคำถามต่อไปว่าแล้วให้ความปลอดภัยได้ด้วยหรือไม่เห็นไหมให้ความปลอดภัยได้ด้วยไหมถ้าใครคิดว่าได้เอาก็บริโภคเข้าไปก็ไม่มีใครเขาว่าเพราะว่าชีวิตของใครใช่ไหมนะเออนะแต่สั้นลุงแล้วก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันมาทำลายมันมาตัดวงจรชีวิตมนุษย์และสัตว์โลกตัดวงจรวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวตัดวงจรนะคำว่าวงจรเนี่ยภาษาเขาใช้อะไรเนาะวงจรนะวัตจักรวัตตะถ้าวัตตะมันก็เป็นภาษาศาสนาซะแล้วนะครับวัตตะสงสารยังไงหนู
ห่วงโซ่ห่วงโซ่ชีวิตโอเคนะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมาตัดวงจรของห่วงโซ่ชีวิตในระบบนิเวศวิทยาต้องลองจำภาษาหลังพอเข้าได้ไหมครับในวิชาการภาษาลุงภาษาลุงพอจะเข้าในเชิงวิชาการได้ไหมครับว่าวิทยาศาสตร์จะมาตัดวงจรของห่วงโซ่ชีวิตของสัตว์และพืชตัดวงจรของพืชด้วยนั่นแหละครับใช่ไหมตัดวงจรห่วงโซ่ชีวิตนะจับคำว่าห่วงโซ่ห่วงโซ่นะมันก็คล้องอยู่เงี้ยฮะคำว่าห่วงโซ่เนี่ยจะคิดมากนะถ้าหากว่าจะเอาหลักของพุทธศาสตร์เข้ามาวางโป๊ะมันก็คือหลักของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั่นครับนั่นคือห่วงโซ่ห่วงโซ่นะห่วงโซ่ชีวิตนะห่วงโซ่ชีวิตที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติที่สุดหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทกลายเป็นภาษาใหม่เลยคือห่วงโซ่ชีวิตของพืชและสัตว์อากบันเซเอ๊ะภาษาใหม่แล้วเนี่ยนั่นย้ำหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทคือห่วงโซ่ชีวิตของห่วงโซ่ของชีวิตไม่ว่าจะพืชและสัตว์นะพืชก็มีชีวิตสัตว์ก็มีชีวิตใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะยิ่งห่วงโซ่ชีวิตสัตว์และย้ำไปกว่านั้นถือคือสัตว์มนุษย์นี่เองครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสัตว์มนุษย์เท่านั้นนะฮะที่จะรู้ห่วงโซ่นะห่วงโซ่ที่ว่านี้ได้ดีลองเอาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณาดูครับบรรดาท่านที่ท่านใดที่อยู่ในกลุ่มสาธุลองให้ความสำคัญดูสิครับนะเป็นห่วงโซ่เสร็จแล้วนะครับหลักเจ็ดหลักการของปฏิสมุปบาทเนี่ยนอกนั้นก็โอ้ใครสามารถที่จะใช้สติปัญญาโยงใหญ่ตามที่ลุงว่าไว้ว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นห่วงโซ่ชีวิตการเกิดชีวิตเนี่ยเนาะจนกระทั่งการตายของชีวิตเนี่ยเขาถ่ายนะมีทั้งหมด11-12ขั้นตอนนั่นนะครับเอ้าใครจำได้บ้างลุงไม่ได้จำที่ว่าลูกแท้รู้แต่ตัวเลข11-12ขั้นตอนไม่เคยจำหรอกยกเว้นงัดตำรามาพอได้อยู่งัดตำรามาใส่กันพอได้อยู่หรอก เอาใครเก่งตำราก็จำตำรากันไปสำหรับลุงเนี่ยไม่ได้เก่งตำรายุคก่อนๆยกเว้นตำรายุคใหม่ที่เขียนให้อ่านเองว่าไปโน่น ตำรายุคใหม่ตำรารุ่นใหม่จะเขียนให้อ่านเองใช้องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่นะครับที่จริงผมบรรยายขึ้นกระดานมาหลายครั้งนะสำหรับในการบรรยายหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทที่นั่งกล่าวนะครับหัวข้อธรรมพวกนี้บรรยายกันบ่อยบ่อยแต่ว่าเถอะการบรรยายมันไม่มีอะไรล่ะภาพเขาเรียกอะไรนะแอนิเมชันเข้ามาช่วยเนาะหรือไม่มีภาพอะไรเวิร์กพอยต์อะใช่ป่ะไม่ใช่เวิร์กพอยต์อะไร power point มาช่วยมันก็เลยเข้าใจยากมีแต่ฉีดเส้นจืดจาดจืดจาดแล้วตัวหนังสือภาษาพ่อขุนเท่านั้นเองอันก็เลยไม่เข้าแก๊ปเท่าไหร่หรอกแต่รู้ว่าบรรยายมาหลายครั้งนะครับ
นะมันจะบรรยายเข้ากับคำว่าบิ๊กแบงนั่นเองครับบิ๊กแบงนะกับปฏิจจสมุปบาทนะฮะมันจะโยงใยกันอยู่ตรงนั้นพอสมควรเหมือนกันแหละนะครับเอาเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอไหมเรียกน้ำย่อยหมาเยอะอย่างน้ำย่อยน้ำย่อยคือน้ำลายนะครับถ้าเยอะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนโหมดใหม่ไม่รู้เอาโหมดไหน